สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับคลิกเมาส์นะครับลากคุม copy แล้วก็ไปวางไม่ได้นะครับท่านใดนะครับที่อาจจะสร้างตัวอีเมลหรือพาสเวิร์ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาท่านจะไปล็อกอินเข้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์หรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับบางเว็บไซต์หรือว่าบางโปรแกรมนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็วางนะครับถ้าท่านใดเจอปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับผมจะทดสอบกับตัวนี้นะครับอันนี้จะลากคมก่อนนะครับสมมติตัวนี้จะเป็นตัวที่เราไปวางนะครับเราก็ copy ไปตามปกตินะครับพอเราจะไปวางในหน้าล็อกอินนะครับมันคลิกเมาส์ขวาแล้วก็วางไม่ได้บางทีมันไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาเลยนะครับวิธีการนับแก้ไขปัญหานะครับคุณที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดตัว Windows นะครับเขาจะมีคีย์ลัดนะครับบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับจริงๆมากมายเต็มไปหมดนะครับถ้าให้แจกแจงบอกไม่หมดนะครับแต่วิธีการcopy แล้วก็ไปวางนะครับมันจะมีคีย์ลัดอยู่นะครับในที่นี้กรณีคุณเอาเมาส์นะครับลากคมอย่างนี้บางทีเอา copy ไม่ได้นะครับสมมุติว่า copy ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ copy ไปไม่ได้เลยนะครับในที่นี้ให้คุณเอาเมาส์ลากคมก่อนแล้วให้คุณที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับให้คุณกด control c นะครับพอคุณลากคมเสร็จคุณกดปุ่ม control ctrl นะครับแล้วก็ปุ่ม C ที่แป้นคีย์บอร์ดพร้อมกันจะเป็นการ copy คราวนี้จะวางนะครับพอจะวางให้คุณกด Ctrl V นะครับปุ่ม Ctrl เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมมาคือเปลี่ยนไปจากปุ่ม C คือปุ่ม V นะครับให้คุณกดปุ่ม Ctrl V พร้อมกันจะเป็นการวางเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับจะมาดูอีกครั้งนะครับเอาแบบช้าๆนะครับไปกันช้าๆนะครับเริ่มตั้งแต่วิธีการนะครับ copy ก่อนนะครับโดยใช้คีย์ลัดให้คุณเอาเมาส์ลากคุมแล้วก็กด Ctrl C กดปุ่ม Ctrl กับปุ่ม C พร้อมกันจะเป็นการ copy ข้อความนะครับข้อความที่เราลากคุมไว้คราวนี้พอเราจะมาวางนะครับสมมุติเป็นช่องที่เราต้องใส่อีเมลหรือพาสเวิร์ดนะครับที่เขาไม่ยอมให้เราคลิกเมาส์ขวาวางนะครับคุณจะมาวางใช่ไหมครับให้คุณกดปุ่ม Ctrl V พร้อมกันนะครับจำง่ายๆเลย copy ข้อความคือ Ctrl C นะครับCtrl C คือ copy ข้อความพอมาวางก็คือ Ctrl V นะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ทั้ง copy แล้วก็วางไม่ได้นะครับใครเจอปัญหาอย่างนี้ทำตามที่ผมบอกนะครับรับประกันได้ว่าได้แน่นอนแต่จริงๆมันปุ่มคีย์ลัดใน Windows มันมีมากมายหลากหลายนะครับมีแม้กระทั่งคำสั่งนะครับลากคุมอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้เมาส์ก็มีนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่สอนแล้วกันนะครับไม่สอนแล้วกันเอาเพราะว่าส่วนมากที่เจอเลยนะครับไอ้ลากคุมอ่ะมันใช้เมาส์ลากได้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาจะ copy หรือว่าวางมันทำไม่ได้นะครับในบางเว็บไซต์หรือว่าบางโปรแกรมนะครับเหมือนกับเขาไม่อนุญาตให้เราใช้เมาส์ลากคุมแล้วก็ copy หรือว่าวางนะครับคุณก็ต้องใช้คำสั่งคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์นะครับในตัว Windows 10เอาแทนนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ